ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับในการรัฐประหารครั้งนี้เนื่องจากว่าทุกคนกำลังรู้สึกว่าก่อนหน้านี้พม่ากำลังเบ่งบานทหารออกตัวตลอดว่าเป็นผู้ปกป้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญมันจะโกงได้ยังไงหลักฐานก็ไม่มีคือแบบเหมือนพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือมายึดอำนาจเมื่อไหร่ก็ตามที่ทหารเขารู้สึกไม่เสถียรไม่มีหลักประกันเขาล้มกระดาษเมียนมาหรือพม่าเมียนมาเป็นชื่อทางการของประเทศละกันค่ะแล้วก็แต่ว่าในการใช้อย่างไม่เป็นทางการเนี่ยจะใช้เมียนมาหรือพม่าก็จริงๆแล้วก็แล้วแต่บุคคลแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาเราไปเรียกคนอันนี้ในฐานะคนเนาะเมื่อกี้มาพูดถึงในฐานะประเทศในฐานะของคนเนี่ยก็ต้องถามเจ้าตัวว่าเขาเป็นชาติพันธุ์อะไรการที่คณิตลงไปสัมภาษณ์ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนคนมอญคนไทยใหญ่คนพม่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแยกไปเลยคือถ้าเกิดเราจะพูดว่าพม่าคือจะหมายคนถึงคนบะหมาหรือคนพม่าจะไม่ใช่คนมอญไม่ใช่ไทยใหญ่แต่เขาก็อยู่ในประเทศเมียนมาแต่ถ้าเรียกคนเมียนมาก็อาจจะหมายคนที่อยู่อาศัยในประเทศเมียนมาไม่ว่าเชื้อชาติจะเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเดาว่าคนที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่าหรือเมียนมาเนี่ยเป็นคนชาติอะไรอยากให้เราเอาใจเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็ถามเขาดีกว่าว่าเขาเรียกตัวเองว่าอะไรจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นมันมีสัญญาณออกมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับคือมีการนำรถถังออกมาวิ่งแล้วก็มิตรออนไลน์ก็ปราศัยต่อนักเรียนของแกว่าเรามีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญแต่ปัญหาก็คือก็รัฐธรรมนูญที่ทหารก็ร่างไว้เองไงเพราะฉะนั้นจะฉีกของด้วยตัวเองร่างไว้ทำไมถูกต้องไหมครับแต่เขารู้สึกว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่เขาเคยร่างไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้ดุลอำนาจระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพที่เคยประสานผลประโยชน์กันได้แม้จะมีความขัดแย้งกันอ่ะมันถึงจุดที่ต้องกระชับอำนาจซะหน่อยนะเรียกว่าทหารทำตามรัฐธรรมนูญทำตามรัฐธรรมนูญมาตราเป็นการเยี่ยมหน้าตามรัฐธรรมนูญมาตรา40ซึ่งบอกว่าทหารมีสิทธิ์ที่จะทำประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ถ้าเขาเห็นสมควรซึ่งเขาเห็นแล้วเขาก็ยกว่ามีการโกงการเลือกตั้งเขาเลยเอามาตรานี้มาใช้ก่อนหน้านั้นวันเสาร์ก็ประกาศว่าจะไม่ยึดนะครับก่อนจะไม่ยึดอำนาจพอวันจันทร์จัดเลยจัดเงียบๆแล้วก็ปิดอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเท่าที่ถามคนในเมียนมาก็เขาก็ตังหิดตังหิดเหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาถึงขั้นนี้คือเขายังเชื่อมั่นในผู้นำของเขานะคะว่าไม่น่าจะทำให้ประเทศมาถึงจุดนี้ได้มีคำพูดที่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ชอบซูจีขนาดนั้นเหมือนคนพม่าที่เป็นคนพม่าคืออองซานซูจีค่ะเขาคือนักการเมืองคนหนึ่งคนชาติพันธุ์ก็ยังจะมองนางซูจีเป็นคนเบอร์มันคนหนึ่งเพียงแต่ว่าก็แค่ว่ามีความคาดหวังมากขึ้นจากสมัยก่อนที่เป็นระบอบเผด็จการทหารในการที่จะมาพูดคุยประเดี๋ยวประนอมเพื่ออาจจะเป็นอำนาจการกระจายอำนาจที่ออกมาสู่รัฐชาติพันธุ์มากขึ้นแต่ทีนี้ก็จะมีปัญหาที่ทับซ้อนกันไปอีกเพราะว่าในรัฐชาติพันธุ์เองเนี่ยก็มีหลายกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นที่ต้องการมีรัฐของตัวเองด้วยซ้ำคือปัญหามันซ้อนปัญหาหลายอันมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมียนมาไม่ได้มีปัญหาแค่ในเรื่องของทางการเมืองในเรื่องของประชาธิปไตยที่ถูกเหยียบย่ำลงไปแต่มีปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ที่บึบบับอยู่ข้างใต้อยู่เสมอในมุมมองพี่สุธีมองว่าการแก้ปัญหาต้องแก้ยังไงเลยความจริงใจครับเพราะว่าที่ผ่านมาขาดความจริงใจความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพม่ากับชาติพันธุ์ต่างๆมันยังขาดตอนอยู่มองง่ายๆก็คือในเรื่องของโรฮิงญาสิ่งที่รุนแรงมากที่สุดก็คือความคิดในเชิงในศาสนาเพราะว่ากรอบแนวคิดของคนพม่าโดยทั่วไปโดยส่วนมากที่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์เนาะก็จะมองในเรื่องศาสนาพุทธยึดศาสนาพุทธเป็นหลักพุทธพม่านี่พุทธแรงมากคือเขาจะไม่ประนีประนอมกับมุสลิมเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคือเขาก็จะไม่อยู่ด้วยกันเลยอะค่ะซึ่งบางครั้งก็โกบิยอนคำสั่งสอนไปด้วยนะแล้วก็ไปขึ้นอยู่กับตัวพระสงฆ์เกจิอาจารย์ไม่ได้ขึ้นกับหลักอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งในเมียนมาดาราไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ครับอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศนี้คือพระการรัฐประหารครั้งนี้คนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดคือประชาชนเนื่องจากโควิดก็แย่อยู่แล้วครับใช่ไหมฮะชายแดนปิดทุกทางอะไรเงี้ยคือการขนส่งสินค้าอะไรมันก็ลำบากอยู่แล้วพอมาเจออย่างนี้อีกคนที่สบายคือทหารแต่ประชาชนก็ยังเหมือนเดิมส
โซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้คนพม่าออกมาเหมือนกับ voice หรือว่าออกมาใช้เสียงของตัวเองอะค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้ถูกแชร์ถูกเป่าประกาศกันไปว่าเขาไม่เอาด้วยนี่คือสิ่งที่เขา voice ออกมาชัดเจนเลยว่าสนใจฉันหน่อยฉันอยู่ตรงนี้นี่คือเสียงของฉันซึ่งถามว่าจะมีผลสําเร็จมั้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เราก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์อาจจะไม่ซ้ํารอยก็ได้แต่การที่เรานิ่งเฉยหรือว่าไม่ช่วยเขาในการที่จะส่งเสียงออกมาเนี่ยมันจะยิ่งกันเป็นทําให้กดทับเขานะคะแล้วก็อาจจะทำให้ผลที่มันอาจจะเป็นไปได้กลายเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้ผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่คนไทยเราควรจะต้องทำนะครับก็คือเราคงต้องมั่นคงในผลประโยชน์แห่งชาติของเราครับเพราะนั้นการอยู่กันไปจะทำยังไงที่จะทำให้แน่นอนเราไม่อยากให้คนในประเทศเมียนมาเดือดร้อนเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันยังมีทางอื่นๆอีกนะครับมีการที่มันมีประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็งอกเงยเจริญงอกเงยได้โดยที่ไม่ได้ไปสร้างความขัดแย้งเนี่ยมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกันขนาดนี้ครับ